ครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับเครื่องตัดพลาสมาของ Geosic นะครับรุ่นคัท 60L211 นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นระบบไพลอตนะครับนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นระบบดิจิตอลของรุ่นนะครับมีระบบออโต้นะครับ 2T 4T การตัดแบบธรรมดาและก็แบบออโต้นะครับทีนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับคัท 60L211 ตัวนี้นะครับมีการพัฒนามาดีขึ้นนะครับพัดลมอยู่ด้านหลังเมื่อก่อนสมัยก่อนเราจะเห็นว่าเป็นสวิตช์เดี๋ยวนี้มีการพัฒนาเป็นลูกสกิปมิเกอร์สามารถทนแอมป์ได้สูงกว่านะครับอีกอย่างนึงสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรดคูลเลเตอร์รุ่นนี้นะครับจะตั้งมาในตัวเครื่องเลยพร้อมกับกองดักน้ำนะครับตรงนี้นะครับเราทำการเปิดเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเลขก็จะโชว์บอกไว้อยู่ที่ 17.1 แอมป์เราสามารถที่จะเพิ่มลดได้ในกรณีที่ชิ้นงานที่มีความหนาความบางนะครับระบบไพลอตจะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเราตั้งค่าไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเวลากดไพลอตจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับจะมีไฟพุ่งออกมาอย่างนี้นี่คือระบบไพลอตหัวตัดของรุ่นนี้อย่างที่ผมเคยเกริ่นเอาไว้แล้วนะครับว่าสามารถวางให้ติดกับชิ้นงานก็ได้หรือยกลอยก็ได้นะครับทำงานได้2แบบนะครับเครื่องตัดพลาสมาตัวนี้เนี่ยใช้แรงดันลดเพรสเชอร์ลมอยู่ที่ 4-5 บาร์นะครับซึ่งเราจะสังเกตได้ให้มาดูจากที่ตรงหน้าปัดตรงนี้นะครับถ้าแรงดันลมเนี่ยไม่ถึง 4-5 บาร์นะครับให้ดึงเรดคูลเลเตอร์ตัวนี้ดึงขึ้นนะครับแล้วตั้งปริมาณลมให้ได้ 4-5 บาร์ก่อนนะครับถึงจะทำการใช้งานกับเครื่องตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าระบบของรุ่นนี้เนี่ยจะถูกออกแบบมาถ้าแรงดันลมไม่ถึงที่โรงงานกำหนดเอาไว้เครื่องตัวนี้ก็จะไม่ทำงานนะครับแล้วเรดคูลเลเตอร์ตัวนี้นะครับจะประกอบไปด้วยตัวกรองดักน้ำนะครับจะมีกรองดักน้ำนะครับพยายามทายอย่างน้อยเนี่ยเดือนละ 1-2 ครั้งในกรณีที่มีน้ำเต็มให้ดันจุกตรงนี้ขึ้นนะครับก็จะมีลมตรงนี้ออกมานะครับหลายๆท่านเนี่ยคงจะคิดว่าเอ๊ะวัสดุที่เรานำมาในวันนี้เนี่ยแก๊สก็ตัดได้นะครับแก๊สเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดโลหะที่ผมนำมาให้ดูในวันนี้เลยอย่างเช่นสแตนเลสทั่วๆไปเนี่ยหลายท่านยังคงคิดว่าไอ้แก๊สตัดได้จริงๆแล้วตัดไม่ได้นะครับแก๊สเนี่ยสามารถที่จะตัดเหล็กได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถที่จะตัดโลหะที่อยู่นอกกลุ่มเหล็กเช่นอะไรครับสแตนเลสอลูมิเนียมทองเหลืองนะครับแก๊สไม่สามารถที่จะตัดได้เลยต้องใช้พลาสมาในการตัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีในการตัดกันนะครับทีนี้ก็สรุปส่งท้ายกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าพลาสมาเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีกว่าแก๊สนะครับสามารถที่จะตัดโลหะนอกกลุ่มเหล็กได้ทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งวัสดุตัวนั้นเนี่ยเกิดมีสิ่งสกปรกมีสนิมมีสีพลาสมาตัวนี้ก็สามารถที่จะไปทำลายได้เช่นเดียวกันนะครับการลงทุนเนี่ยอาจจะลงทุนค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับแต่นะครับแต่สิ่งที่คุณได้มาเนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าลองพิจารณานะครับแล้วลองเลือกดูนะครับกับเครื่องตัดพลาสมากันนะครับขอบคุณมากนะครับ